สี่แยกบ้านแขกคุณผู้ชมวันนี้นะฮะสี่แยกบ้านแขกเป็นย่านที่แบบโคตรชุลมุนมากรถเยอะคนเยอะวุ่นวายไปหมดมีมหาวิทยาลัยแต่ขอกินเยอะมากไปเลยดีกว่าสี่แยกโอ๊ยกูร้อนแล้วไม่เล่นแล้วกับร้านเป็ดย่างเฉลิมเกียรติที่นี่นะฮะมีชื่อเด็ดกว่านั้นคืออะไรพี่ตั้มสารแนโภชนาคุณผู้ชมเขาบอกว่าลูกเขามาเขียนเล่นอ๋อที่ลูกเขียนเล่นลูกเขียนเล่นแล้วเขียนซะสูงและเด่นกว่าร้านจริงสารแนโภชนาเป็ดย่างที่นี่เป็ดย่างดีเกี๊ยวแบบเกี๊ยวยักษ์คุณผู้ชมลูกคนนี้เวอร์ไปอ่ะไปกินลองหน่อยปะนี่คือบ้าจ่างที่เขาเรียกได้ว่าเป็นบ้าจ่างที่ขายอยู่หน้าร้านไม่มีอะไรไม่ทีเด็ดของเขาคุณต้องพูดถึงเรื่องนี่บะหมี่เกี๊ยวเป็ดของเขาไม่ใช่เกี๊ยวธรรมดานี่คือเกี๊ยวยักษ์เหรอเกี๊ยวยักษ์นี่ทีนี้เลยพี่ตั้มอยากกินเกี๊ยวมากวันนี้รู้สึกอะไรไหมเต็มปากมันคับปากเหมือนมีอะไรยัดเข้ามาในปากเฮ้ยฮะตัวหมูที่เขาใส่ในเกี๊ยวอ่ะเออมันอมหวานเลยเนื้อท่านแล้วมันหอมที่สำคัญคือเขาให้เยอะมากนะ40บาทใช่ไหม40บาทเท่านั้นจะบอกว่าคือของกินย่านฝั่งทนอะพวกวงเวียนใหญ่ย่านสี่แยกบ้านแขกอะไรเงี้ยส่วนใหญ่มันจะราคาถูกให้แบบให้เยอะไม่แพงอะแม่เราถึงขั้นย้ายบ้านมาอยู่แถวนี้จริงป่ะเพราะของกินเพราะของกินถูกแม่บอกก็มันมีคนดีอะขอร้องแห้งเลยเขาราดน้ำเป็ดมันได้ความหอมมันเราชอบเราชอบแห้งเราชอบแห้งดีมากเป็ดบ้างดีกว่ามีร้อยให้ร้อยเลยเป็ดข้นแน่นแน่นหนึบน้ำเป็ดแม่งอร่อยมากแน่นหนึบไม่ร่วนไม่สุยนะไอ้เฮียขอเป็ดสี่ตัวเฮ้ยเดี๋ยวเขาสับเดี๋ยวเขาสับจริงไม่ไรเจ๊จ่ายเกี๊ยวชิ้นยักษ์ของเขาบ้างดีกว่าเฮ้ยเราติดใจเนี้ยคือถ้าสำหรับเราเราว่าไอ้บะหมี่น้ำเนี่ยเราเฉยๆก็คือแบบยังทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นบะหมี่แห้งแล้วให้เขาราดน้ำเป็ดอะโหจะวิ่งได้อีบะหมี่เป็ดแห้งใส่เกี๊ยวชิ้นหยอหยอยังเหลืออย่างนะบะจ่างสิ่งที่เราเรียงไว้ตอนเข้าร้านมาค่ะคือเขาหวานหวานเจี๊ยบเลยแบบบะจ่างก็ดีพี่ตั้มดีหอมซื้อกลับบ้านได้คุณผู้ชมใช่ใช่ใช่ลูกเท่าไหร่อ่ะ50บะจ่างลูกละ50นะคะดีมากมาก50บาทจะดูให้เครื่องเลยเต็มเลยอัดแน่นแล้วก็ข้าวเนี่ยเหนียวนุ่มหอมโอเคอันนี้ไม่ได้กดดันอะไรเลยเครื่องเยอะเครื่องเยอะเครื่องเยอะเปิดตั้งแต่ 7:30 นนะคะจนถึง 4:30 นนะคะแต่ว่าเขาบอกบางวันเนี่ยก็อาจจะเก็บร้านก่อนถ้าหมดเร็วอ่ะวิธีการเดินทางค่ะจากเส้นปิสรภาพซอย5นะคะเลยขึ้นมานิดเดียวอยู่ทางซ้ายมือเลยมาได้เลยจ้าสี่แยกบ้านแขกอย่าจำผิดนะฮะอย่าไปสารแนโภชนาอย่าไปเสิร์ชใน Google นะครับไม่เจอนะครับผมเป็ดย่างเฉลิมเกียรติจ้าแชร์จ้าแชร์แชร์บอกให้แชร์ร้านนี้นะครับมีดีกรีเป็นถึงร้านเด็ดร้านประจำของแอมแปร์เมื่อสมัยยังวัยเยาว์เอางี้ดีกว่าก็คือว่าตั้งแต่จำความได้ก็คือคุณพ่อคุณแม่พามากินร้านนี้เลยคือมันเก่าแก่มากเปิดมา47ปีแล้วอะเรียกว่ากินบ่อยจนจะเป็นหุ้นส่วนแล้วThank you.
ป่ะเออคุณพ่อคุณแม่ทำให้กินที่บ้านคล้ายๆอย่างนั้นเออเริ่มที่ข้าวหน้าไก่โหน้ำนี่เหนียวมากเหมือนที่แม่ทำให้กินไหมเหนียวแบบแป้งหกลงไปอะเหนียวจริงๆคุณผู้ชมไม่ได้พูดเล่นดูเห็นป่ะดูดิเห็นไหมเรียกว่าวุ้นข้าวหน้าไก่กวางเจาเออต่อไปเส้นหมี่กรอบหน้าไก่แต่อันนี้เราเรคคอมเมนต์พี่ตั้มอ๋อมันเอาหมี่ไปทอดใช่ไหมใช่แต่ถามว่าน้ำเหนียวเหมือนกันไหมเฮ้ยอันนี้ดีกว่าหรือว่าน้ำเดียวกันวะน้ำเดียวกันแต่ข้อที่เส้นหมี่มันหอมกระทะมีความกรุบกรอบนิดนึงเส้นหมี่กรอบหน้าไก่ดีได้เทคเจอร์ของความเป็นข้างหน้าเหนียวนุ่มๆแต่เป็นเส้นหมี่กรอบชอบอันนี้แชร์อันนี้เรียกว่าปีกไก่ทอดเหล้าแดงเฮ้ยหอมมากใช่อันนี้เลยคอมเมนต์อันนี้เรามาทุกครั้งเฮ้ยอันนี้ดีมันหอมเหล้าจริงนิดนึงใช่นิดนึงแต่มันมีความทอดที่แบบจิ้มเกรียมแล้วมาคลุกกับซอสเนี่ยอร่อยแล้วตัวซอสแบบหอมหวานกลมกล่อมดีเขาเก็บกุ้งมีขายให้หน้าร้านด้วยเฮ้ยเก็บไม่ดีว่ะอร่อยดีอันนี้ในคอมเมนต์เลยเพราะว่ามาทุกครั้งสั่งทุกครั้งดีอ่ะขออันได้ปะได้ต่อไปสเต็กค่ะรวมมิตรก็จะมีหมูไก่แฮมไส้กรอกไข่ดาวพี่ตั้ม60 บาทไหนลองไหมราดซอสไหมราดเลยนะเป็นไงมันแล้วลักษณะมันจะเหมือนหมูทอดคือมันไม่ได้มีความเป็นสเต็กแบบโหชิ้นใหญ่ชิ้นหนาขนาดนั้นไม่ใช่ก็ดีเหมือนหมูทอดก็ดีไม่เหมือนสเต็กอ่ะเออเหมือนหมูแดดเดียวทอดอันนี้ก็คือถือว่าเป็นกิมมิคของร้านเขานะมันเป็นสเต็กเหมือนแบบสมัยก่อนตอนนี้ขายมาตั้งหลาย10 ปีเนาะใช่เด็กๆเวลาแบบแม่บอกจะพาไปกินสเต็กนี่หูตึงเต้นมากมาต่อเส้นหมี่น้ำใสนี่ดูลูกชิ้นต้องมีความนุ่มอ่ะเหมือนตอนเด็กๆกินอ่ะเหมือนแม่ทำให้กินที่บ้านเออจริงๆเพราะฉะนั้นไม่ต้องให้แม่ทำให้กินพาแม่มากินที่นี่คุณผู้ชมสำหรับร้านสะอาดแพงแกครับผมแนะนำเลยอันนี้กินมาแต่เด็กปีกไก่เล้าแดงซึ่งร้านนี้คุณผู้ชมเมนูไม่ได้มีแค่นี้มีเป็น10 เมนูต้องมาลองกันถูกต้องแล้วยังมีของหวานอีกโอ้เยอะแยะนะสำหรับร้านสะอาดนะครับเปิด2 รอบวันนะยกเว้นวันอาทิตย์แล้วก็เปิด2 รอบเวลาได้แก่รอบแรก11 โมงถึงบ่าย2วิธีการเดินทางค่ะอยู่หน้าปากซอยอิสรภาพ12เลยนะคะหน้าปากซอยเลยมาได้เลยร้านแบบป้ายสีส้มๆใหญ่ๆเต็มสะอาดจ้าแชร์ค่ะหนามยอกต้องเอาหนามบ่งนะต้มยำไปเลยถูกมาถูกละลายหมดแล้วเนี่ยอันนี้เรียกว่าเมนูเกี๊ยวกุ้งต้มยำเกี๊ยวกุ้งต้มยำอันนี้คือต้มแซ่บไก่นี่คือหมูทอดแบบผสมผสมมีทั้งหมู3ชั้นและเนื้อหมูเป็นยังไงล่ะพูดสิเฮ้ยเพราะว่ามันแซ่บจริงๆพี่ตั้มเฮ้ยดีๆแล้วเกี๊ยวกุ้งเขาว่าดีแซ่บเหมือนกับว่าโอ้โหแป๊บนึงนะพริกเต็มปากเลยตื่นเลยอ่ะเหมือนกับว่าที่เนี่ยมีสวนพริกอยู่หลังบ้านหืมเกี๊ยวกุ้งต้มยำสะอึกเลยแซ่บๆครูถ่ายรายการไม่ได้แล้วแป๊บนึงแซ่บๆมากเลยสะโพกไก่ต้มแซ่บโอเคพูดได้สะโพกไก่ต้มแซ่บทำไมไม่สะอึกแล้วอ่ะมึงจะได้แดกไหมไก่เขานุ่มมากเลยอ่ะแล้วต้มแซ่บของรสชาติดีมากๆมันคืออะไรรู้ไหมรสชาติแบบอะไรรู้ไหมเหมือนต้มเล้งอ่ะใช่มันคือต้มเล้งแบบว้าวแซ่บสุดๆอ่ะโอ้ดีมากมากดีโคตรแชร์เลยอร่อยมากอร่อยมากพักกองที่นี่เลยเมนูไฮไลท์ที่นี่ที่คนมาต้องสั่งทุกโต๊ะน้ำเปล่าขวดนึงไม่ไหวแล้วเผ็ดข้าวหมูทอดเป็นที่เด็ดของร้านจานนี้40 บาทอันนี้แบบ3 ชั้นดีมากคุณพ่อแม่โคตรดีเลยคุณผู้ชมไม่พูดเล่นนะอร่อยอย่างนี้วะมากินอร่อยมากหวานหวานได้แผ่นแบบขนาดกำลังดีแล้วไม่มีความหอมอ่ะเหมือนเขาหมักมานะตั้มหมักดิใช่ดูเลย
ตัดได้แบบสวยงามมากไม่สวยมากแผ่นพอดีอร่อยมากพี่ตั้มอร่อยอร่อยทุกอย่างเลยอ่ะไม่แปลกใจเลยที่คนเยอะแพ้ร้านนี้เปิดทุกวันนะคะจันทร์ถึงศุกร์เปิดตั้งแต่11โมงถึง4ทุ่มแล้วก็เสาร์อาทิตย์เปิด10โมงเช้าถึง4ทุ่มค่ะมาเลยจ้าสี่แยกบ้านแขกเลยอยู่ตรงหัวมุมสำหรับคนที่หาที่จอดรถลำบากนิดนึงพูดเลยว่าไม่มีนะคะอยู่เส้นประชาธิปกที่กำลังจะขึ้นสะพานไปนะคะอยู่ฝั่งเดียวกับโรงเรียนศึกษานารีเลยจ้าส่วนใครที่ขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดตรงนี้ได้เลยมอเตอร์ไซค์ได้ได้แชร์โคตรแชร์อร่อยมากที่สำคัญ 2,495 นี่คือการการันตีนะครับว่าที่นี่เนี่ยเจ๋งจริงเปิดมาแล้วหลายสิบปีใช่แล้วครับไม่ธรรมดานะครับที่นี่ไม่ใช้ผงชูรสด้วยค่ะจะอร่อยเด็ดดวงครัวกระบี่แค่ไหนไปเข้าไปในร้านกันเข้าไปเลยกินไหมฮะกินไหมฮะพริกหอมมากเลยอ่ะโคตรดีอ่ะมันออกเหมือนแบบต้มยำนิดๆหอมหอมเปรี้ยวไหมเปรี้ยวหน่อยเฮ้ยมันแบบว่ามันครบเครื่องอ่ะเครื่องปรุงเลยมีหวานมีเปรี้ยวมีเค็มมีเผ็ดครบไม่ต้องไปที่อื่นละดีที่สำคัญนะกุ้งสดไหนลองตัวใหญ่เลยจะบอกว่ากุ้งเขาตัวใหญ่ด้วยนะสดด้วยว่ะสดจริงโคตรอร่อยนะแถวนี้ของอร่อยเยอะนะพี่ตั้มแล้วบอกนี่เป็นเมนูใหม่แล้วนะมันอร่อยมันแปลกคือเราไม่ค่อยเห็นก๋วยเตี๋ยวที่มันแบบใส่พริกสดอย่างเงี้ยใช่อร่อยมากต่อกันที่เมนูต่อไปและนี่คือเมนูบะหมี่เกี๊ยวปุ๊เกี๊ยวปุ๊เกี๊ยวปุ๊พอละไม่เบรกด้วยโปนี่ขาวๆแบบนี้หลายคนเฮ้ยเอาทิชชู่มาปั้นหรือเปล่าเดี๋ยวต้องลองเฮ้ยปูแน่นๆเลยกี่ปีแล้วฮะ2495ใช่ไหมเขาบอกตั้งแต่รุ่นอากงใช่ไหมคะนี่อันนี้เป็นรุ่นลูกใช่ไหมคะใช่ครับหลานชื่อน้องอะไรคะพีทครับน้องพีทพีทนะฮะเฮ้ยซุปปูแบบอย่างน้ำซุปนี่ยังไงนะคะความพิเศษซุปปูครับยังสูตรดั้งเดิมอยู่หมายถึงว่าใช้เนื้อปูในการต้มใช้ปูตัวต้มครับแล้วเอาเนื้อปูมาใช้เฮ้ยมันหอมเลยหอมกินดูจะไม่เหมือนที่อื่นงั้นผมเอาน้ำซุปกลับบ้าน20ถุงเดี๋ยวนี้ไม่มีใครก็ทำแล้วครับซุปปูมันแพงใช่เฮียมันอร่อยมากนะปกติส่วนเขาจะใช้กระดูกหมูในการต้มน้ำใช่ไหมแต่นี่เขาใช้เนื้อปูตัวใหญ่ๆใช่เนื้อปูต้องใช้ซุปปูครับเราเพิ่งสังเกตว่าตัวบะหมี่แห้งเขาอะปรุงรสมาแล้วใช่เนี่ยมันต้องคนหน่อยเว้ยนี่ลองจริงๆก๋วยเตี๋ยวที่นี่แทบจะไม่ต้องปรุงอะไรเลยครับเขาปรุงให้แล้วทุกอย่างเขาจะมีรสชาติในตัวเขาเองแล้วไม่ใส่ผงชูรสด้วยไก่ก็มีรสชาติเขาปูหมูแดงเขามีรสชาติเขาหมดพอมาคลุกกันแล้วอร่อยมากมันเป็นความหอมแบบออริจินอลเว้ยเขาบอกว่าเหมือนเนื้อสัตว์กามันมีกลิ่นมันอยู่แล้วมีความหอมมันอยู่แล้วอร่อยจริงๆค่ะเฮียสำหรับร้านบะหมี่เกี๊ยวปูแปะชุนแชร์ค่ะเปิดทุกวันไหมคะเปิดทุกวันหยุดวันอังคารนะครับค่ะกี่โมงถึงกี่โมงคะ 11.30 นถึง 21.30 นครับมาได้เลยนะคะแล้วก็เส้นทางการเดินทางค่ะเลยจากบิ๊กซีอิสรภาพมานะคะนิดหน่อยอยู่ระหว่างซอยอะไรนะคะ18กับ20ครับน่ะข้างกลางเลยนะคะอ่ะแชร์ค่ะเฮียแชร์ค่ะดีงามและนี่คือทั้งหมดของสี่แยกบ้านแขกจ้าสุดยอดบ้านแขกคุณคือเบสจะบอกว่าของกินก็คืออร่อยแล้วก็ราคาไม่แพงเลยไหนอะร้อยผมเอาข่าวนี้ละกันนะคะสำหรับเพจอร่อยต้องแชร์ค่ะ YouTube ทีมบักกะบู.tv เว็บไซต์ bakkabu.tv นะคะแล้วก็ Twitter อร่อยต้องแชร์และ Instagram อร่อยต้องแชร์ค่ะถูกต้องครับผมแล้วฝาก Instagram ของเรา2คนแฟนเพจพี่ตั้มบอกทำไมวะแล้วเจอกันใหม่อร่อยต้องแชร์อีพีนะทุกคนจบ5โมงเย็นเจอกันจ้าอีพีหน้าเจ๊ฟุตบาทไงตะบีเจ๊ปีดบนฟุตบาทมาทางเดินหรือเปล่าพี่ตั้มโอ๊ยเจ็บตีหนาไปค่ะโอ๊ยเจ็บมาทางม้าลายป่ะโอ้ย
ระดับทีวี